พูดถึงเรื่องนี้ทุกฝ่ายเห็นว่านี่คือก้าวสำคัญของระบอบประชาธิปไตยก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบพรรคการเมืองสนับสนุนว่านี่คือการยืนยันหลักการว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นสถาบันและประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแต่โดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ก็มีการแสดงความห่วงใยถึงแนวทางการปฏิบัติและก็ทำอย่างไรมิให้กระบวนการนี้ซึ่งอาจจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาแทรกซ้อนเนี่ยนำไปสู่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็ได้มีข้อสรุปนะครับว่าระเบียบที่จะได้จัดทำด้วยการหยั่งเสียงซึ่งวันนี้ไม่มีใครโต้แย้งในเรื่องของความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครด้วยกันจะต้องเป็นระเบียบที่นำไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยและมีความรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายกับพรรคได้เพราะในสภาพที่มีการแข่งขันนะครับและก็มีคนหมู่มากเราก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดปัญหาที่อาจจะแทรกซ้อนเข้ามาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผมเองในฐานะที่จะมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ก็ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ไปดำเนินการระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ได้แจ้งทางคณะกรรมการบริหารเอาไว้ว่าคุณหมอวรงก็ดีคุณอลงกรณ์ก็ดีได้มีโอกาสมาพบกับผมแลกเปลี่ยนเรื่องของกติกาเหล่านี้คุณอลงกรณ์เสนอว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาระเบียบไปขั้นหนึ่งแล้วก็อยากจะขอโอกาสให้คนที่สนใจจะสมัครได้มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสบายใจและการแข่งขันเป็นไปด้วยในบรรยากาศที่ดีนะครับซึ่งก็ที่ประชุมก็เห็นชอบในการที่จะดำเนินการตามแนวทางนี้สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์ที่จะมาลงคะแนนเสียงในการหยั่งเสียงครั้งนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นว่า 1. สมาชิกย่อมมีสิทธิ์อยู่แล้ว 2. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ประมาณ 2,500,000 คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และจนถึงขณะนี้ไม่เคยไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นเราถือว่าคนเหล่านี้เป็นเจ้าของพรรคของเราการที่เขาเป็นเจ้าของพรรคของเราแต่ปัจจุบันไม่มีสถานภาพของความเป็นสมาชิกเกิดขึ้นจากคำสั่งของคสช.ซึ่งมาบังคับให้มีการยืนยันในระยะเวลาสั้นๆ30 วัน17 วันทำการแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเครือข่ายของพรรคเองก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้เกิดความรับรู้รับทราบได้เพราะฉะนั้นที่ประชุมก็เห็นว่าบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะได้มีสิทธิ์ในการหยั่งเสียงในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญที่ได้มีการประชุมในวันนี้นะครับพรรคตามกฎหมายเป็นของที่ประชุมใหญ่เราก็เขียนว่าที่ประชุมใหญ่ในการใช้สิทธิ์แช่งหน้าตรงนี้ก็ต้องรับฟังผลของการอย่างเสียงและผมก็คิดว่าผมมั่นใจคนประชาธิปัตย์ว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการแบบนี้แล้วเราเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะครับผมยังไม่ได้เข้าใจคำถามรวมคะแนนเลยครับนับคะแนนแบบคนเสียงหรือแบบคณะผู้เลือกตั้งครับขณะนี้ยังเป็นเรื่องของรายละเอียดในระเบียบนะครับแต่ว่าก็มีผู้เสนอทั้งสองทางแต่ว่าผมว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดจากนี้เนี่ยในแง่ของระเบียบเนี่ยผมว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบของใครมันเป็นการถกเถียงในเชิงหลักการทั้งสิ้นว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพรรคและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานของพรรคในการที่จะทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป
แล้วก็ในท่ามกลางการแข่งขันเราก็ต้องการให้มีความรับคุณในเรื่องของกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่มีประเด็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรนะในแง่ระยะเวลาที่จะเปิดให้อย่างเสียงนะเราจะมีจำกัดก็เราตั้งเป้าว่ากระบวนการจะต้องเสร็จสิ้นเพื่อให้ได้หัวหน้าพรรคต้นเดือนพฤศจิกายนเรื่องของคณะกรรมการที่จะไปกำหนดนะครับคุณอลงกรณ์ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอันนี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปผมก็ไม่ได้มีประเด็นไหนที่จะขัดข้องกับเรื่องการอย่างคุณอลงกรณ์อยากให้มีการพูดคุยอีกรอบที่ว่าจะพูดคุยกันวันไหนต้องแล้วแต่ทางกรรมการไปดูครับแล้วก็ดูกำหนดการของแต่ละท่านด้วยเข้าใจว่าตอนนี้คุณหมอวรงค์ก็จะไปทำการเปิดตัวทางภาคเหนืออยู่2วันเพราะนั้นมันก็คงจะเป็นไม่วันเสาร์วันอาทิตย์คุณอภิสิทธิ์จะเปิดตัวอีกครั้งไหมครับ ผมยังไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับ อย่างที่บอกก็เพื่อให้เห็นว่าเรามีมาตรฐานเพื่อความมั่นใจเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของกรรมการบริหารท่านอื่นผมก็จะให้ความเห็นนะแม้ว่าผมยังไม่ได้สมัครก็ตามนะครับผมจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคในการนำคณะของพรรคการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โทษกับเอเชียทั้งหมดไปแอฟริกาใต้ในสัปดาห์หน้านะครับเมื่อกลับมาจากการทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วถ้ามีการเสนอชื่อผมหรือผมลงสมัครผมก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็อยู่ในสถานภาพของความเป็นผู้สมัครคนหนึ่งเท่าเทียมคนอื่นเพราะว่าอันนี้คือมาตรฐานที่ควรจะเป็นในวิถีทางประชาธิปไตยแสดงว่าลาออกให้คนอื่นรักษาการผมไม่ใช้คำว่าลาออกเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคว่าถ้าผมลาออกคนอื่นค้นหมดแต่ผมไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าพรรคหลังจากที่ผมปฏิบัติภารกิจเสร็จที่ยับยั้งการป้ายกัน